ับก็ขอบคุณครับทางที่ที่ที่มอบโอกาสให้ผมก็ดีใจที่หน้าบ้านนอกละครบ้านนอกครับขอบคุณมากมากเลยดีใจที่แอบได้ยินน้องเหมือนเด็กๆก็เป็นเรื่องมันเป็นข่าวผมอ่ะเขาเห็นอะไรก็ใช่ไงซึ่งบอกว่าถ้าเกิดจะพูดมันจริงๆก็ไม่ได้มีหลักการทำงานนะถ้าจะเป็นข่าวก็โอเคก็ไม่สิ่งก็มันถ้ามันไม่มีอะไรตลกไม่ไหลถูกต้องครับได้กลับมาตลกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอพูดกับผู้ดูแล้วครับก้อนใหม่ก้อนใหม่สนุกสนานกันแน่ๆแล้วกันครับยังถามคนแล้วนิดนึงแบบมีใครใต้ไฟมันก็เป็นชอบเยอะแยะครับเยอะแยะขอบคุณมากถือว่าประสบความสำเร็จในบทดิบมากๆซึ่งแบบว่าโอเคเลยครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันมีคนเกลียดเยอะมากมันใส่มากซึ่งแบบว่าคิดกันหมั่นไม่ได้หมั่นไส้ยังไม่กินเลวได้ขนาดนี้อะไรนะเออจะคิดกันมาอย่างนั้นซึ่งแบบว่าก็โอเคฮะดีใจที่คิดกันอย่างนั้นส่วนใหญ่เป็นใครที่พูดจากใครครับโอ้ไปเรื่อยเลยคนทั่วไปก็พูดนั่นนั่นนี่อะไรเงี้ยฮะจริงจริงตัวเราไม่ใช่ร้านก็ไม่นะก็ไม่ถึงขนาดเช็คก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะว่าคือมันผมว่าบทในตัวละครบทบาทในตัวละครผมว่าเราต้องทำให้มันเวอร์ออกมาอยู่แล้วเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนในการแสดงออกมาก็กลัวจะแบบมาติดกันเรื่องนี้นะคะไม่เพราะถ้ามันเป็นบทบาทต่างกันก็จะเป็นอะไรต่างกันเพราะอันนี้มันคนละขั้วอยู่แล้วอันนี้ก็ร้ายเลยอันนี้ฮาเลยตอนนี้ก็เต็มแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วถ้าเยอะกว่านี้นะจงมนหญิงเทียนครับกำลังถ่ายครับแล้วก็อันนี้เพิ่งมาหมดสองเรื่องก็เกือบครับก็มีอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยก็คงจะมีพักบ้างแหละครับผมถ้าไม่มีเธอครับเป็นระบบเป็นเพลงแรกที่ไม่ได้มีมาตั้ง2ปีกว่าที่หลังจากเราได้ละครก็เป็นซิงเกิลแรกซึ่งลิงก์กับวันแม่ฮะซึ่งใช่เพิ่งปล่อยได้เนี่ยนะครับเพิ่งปล่อยเมื่อต้นเดือนต้นเดือนเองกระแสตอบรับมาหรือยังยังไม่ได้ฟังกระแสตอบรับเลยว่ายังไงใช่ไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งก็ยังไปร้องเพลงยังทำงานด้านร้องเพลงอยู่ครับล่าสุดก็เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตวันแม่ไปก็ไม่ได้ทิ้งมันจะมาเป็นรูปแบบอัลบั้มเมื่อไหร่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตแล้วครับเพราะตอนนี้ออกเป็นซิงเกิลอยู่ได้แค่เพลงเดียวมีมาแค่เพลงเดียวก็เดี๋ยวจะตามมาอีกครับเรื่อยๆก็ดูกระแสด้วยครับก็มีอยู่อันที่เป็นร้านอาหารนะครับกำลังก้าวแต่ก็ไม่ได้แบบอยากโตอะไรเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเวลาดูด้วยต้องฝากพี่ๆพึ่งด้วยกันไม่ได้เราคนเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมครับยังนะเหมือนเดิมผมยังเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรแล้วแต่โอกาสที่มันจะพามาแล้วแต่ถ้าพ้นกันไปแล้วอะไรอย่างนั้นไปโชคดีกันไปผู้หญิงนั้นโชคดีกันไปทำไมกับตุ้ยนะเหรอตุ้ยแล้วเป็นยังไงอ่ะไม่ฮะก็ให้เป็นเวลาแล้วก็โอกาสที่เข้ามาดีกว่าไม่ได้เฉยๆครับจริงๆแบบเพราะเราเคยงานด้วยฮะเรื่อยๆครับครับก็ฝากเดี๋ยวไปลองด้วยกันนะครับกับละครตลก6ฮาครับก็ได้สนุกสนานกันแน่ๆในเร็วนี้ฮะเริ่มถ่ายแล้วครับวันที่28นะครับถามนิดนึงตอนนี้แบบด้วยมีโรคความรักไม่มีครับโรคขาดความรักครับไม่มีครับก็ไม่มีเวลาจะมีแบบกินอะไรกินยาบำรุงครับพักผ่อนให้เพียงพอก็จะมียาบำรุงที่แม่จะให้กินจากบ้านคนพวกยาที่มีนะครับอย่างที่อ้อยดำเขียวคิวไม่มีนะไม่มีขนาดก็ส่วนใหญ่จะเน้นพวกวิตามินอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะเราช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายด้วยก็จะกันไว้เพราะถ้าเราเป็นขึ้นมาแล้วเราทำงานไม่ได้จริงๆเขาบอกว่ากินยาเม็ดถึงจะลดลงไปก็ไม่ดีเป็นทีมา3ปีแล้วนะผมนานเป็นทีนักวัดอ่ะไม่ไม่ไม่มีโอเคครับขอบคุณครับ